วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินจะมาแจกสูตรการทำน้ำยำนะครับสำหรับเอาไว้ทำกินเองที่บ้านหรือทำขายก็ได้ครับรสชาติแซ่บมากสำหรับส่วนผสมที่เราจะนำมาทำน้ำยำกันนะครับ1ผักชีครับ2น้ำตาลปี๊บ3กระเทียม4พริกชี้ฟ้า5น้ำมะนาว6เกลือ7ผงชูรสอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับและ8น้ำร้อนครับเอาไว้เป็นส่วนผสมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มด้วยการเตรียมชามผสม1ใบหรือจะเป็นหม้อก็ได้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป1กิโลกรัมตามด้วยการใส่ผงชูรสเพื่อความอร่อยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับขั้นตอนที่2จากนั้นใส่เกลือไป5ช้อนแกงตามด้วยการใช้น้ำร้อนต้มสุกตามลงไป3กระบวยครึ่งเมื่อเราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วให้เราทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันจนนั้นน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีครับขั้นตอนที่3เมื่อน้ำตาลปี๊บละลายเป็นที่เรียบร้อยตามด้วยการใส่น้ำมะนาวลงไป 4-5 กระบวยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนที่4จากนั้นให้เตรียมผักชี 4-5 ต้นเราจะใช้ทั้งต้นตั้งแต่แรกจนถึงใบยกเว้นใบที่เสียให้เราเด็ดออกเตรียมกระเทียมปลอก4ขีดพริกแดง4ขีดขั้นตอนถัดมาให้เรานำส่วนผสมแห้งทั้งหมดใส่ลงไปในเครื่องปั่นโดยใส่พริกกระเทียมผักชีลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยการใส่น้ำปรุงที่เราได้เตรียมไว้ใส่ตามลงไปเพื่อให้การปั่นได้ง่ายมากขึ้นขั้นตอนในการปั่นนั้นเราจะแยกออกเป็น2ครั้งเพื่อจะได้ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันดีสำหรับน้ำยำที่เราทำกันนี้นะครับหากเหลือจากการทำยำแล้วน้ำยำที่เหลือเราก็สามารถเก็บไว้ทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดทานคู่กับอาหารทะเลที่เราชื่นชอบกันได้เลยนะครับ